บันทึกลึกลับมาเลยมาเถื่อนรอดรอดนี่ภาพที่เห็นอยู่นี้คือปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเมื่อหมู่บ้านแห่งนี้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่พวกเขาเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์ของสิ่งที่มองไม่เห็นที่ได้พรากชีวิตของคนในหมู่บ้านไปอย่างปริศนาสร้างความหวาดผวาให้แก่ชาวบ้านเป็นจำนวนมากจนต้องมีการรวมตัวกันเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีปัดเป่าในวันนี้คือประชากรในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเพราะว่าเกิดล้มตายโดยที่บางทีก็ไม่รู้สาเหตุแบบว่ามีคนผูกคอตายหรือว่าอะไรเนี่ยต่างๆนานาไปเนี่ยในบ้านต้องใจหนูตีฉันตีนอนชงกันนี้ก็ว่าสิผูกคอตายก็ผูกชงคนก็ผูกผูกเราก็บ่ตายก็มีตายก็มีค่ะครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวไปจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเชื่อว่าเกิดขึ้นจากอาถรรพ์ของวิญญาณร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านเพราะวันที่เขาเสียชีวิตทุกอย่างดูเป็นปกติจนกระทั่งภรรยาของเขากลับมาและพบว่าเขาผูกคอตายวันนี้เราปิดบ้านเนี่ยปิดบ้านก็เลยเอื้อนหลานน้องมันเล่นน้ำอยู่เนี่ยเฮ้ยพออันปูล็อกประตูตันยาเราหลามาปิดประตูมาปิดบ้านดูตีอันเปิดดูอันนี้เพราะว่ายาญาปูยังให้ห่วงน้ำกันก็ห่วงปูผูกคอตายแล้วยามันวางขวานก็ขวานขวานน้ำหลานเงินก็ตีโต้อยู่นะเอิ้นคนเนี่ยสัญญาณฉันซอยผัวฉันบ่ทันสลิดตัดสินใจเป็นทั้งใดกูก็เป็นเมียกูต้องซอยกระทุบออกไปฉันก็พ่อไปเห็นแล้วสังเกตเบรกขาลงมาใส่บ้าฉันขึ้นทั้งที่ยกขึ้นได้ตาบ่แม่นสันเสียสติเด้คันสันสิเสียเวลามาเอิ้นคนนี่สัญญาณผัวฉันนั่นตายเห็นว่ามันเสียโลดอ่ะก็เลยตัดสินใจเป็นทั้งใดก็กูนี่แหละว่าฉันก็เลยเป็นเบรกแล้วขึ้นยกขึ้นทั้งที่นะประเทศเสียผัวงานบ่ดีใจบ่เนี่ยมีคนมาบอกให้ผูกคอผูกคอแต่โดยที่ว่าตัวเองไม่รู้สึกนะใครมาบอกให้ผูกคอตายและถ้าไม่ใช่คนสิ่งนั้นคืออะไรแน่นอนว่าพิธีที่ถูกจัดขึ้นคือประจักษ์พยานความเชื่อของผู้คนในหมู่บ้านว่าสิ่งที่บีบบังคับให้คนในหมู่บ้านผูกคอตายนั้นมันไม่ใช่คนเนื่องจากมีหลักฐานความเชื่อปรากฏขึ้นต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนักเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวหนึ่งรอดตายจากการถูกบังคับให้ตายไปเอาน้ำให้ไก่แล้วมันไปเป็นอยู่ทุ่งนามาก็เอามาบ้านก็ว่าไข่แน่ก็มาไข่อยู่สองสามมือทำท่าไข่น่ะว่าเป็นไข่ทำท่าไข่ว่าปวดหัวร้ายปวดหัวร้ายเนี่ยท่านโดนพวกฉันก็เอาเข่าป้อนโดนเติบก็ไห้วื้อวื้อขึ้นน่ะมึงสั่งลูกกูมึงสั่งลูกกูขึ้นยังจ้ะอีอยู่น้ำกันไผสั่งหัวมึงเขาก็ว่าน้ำมึงหนีอยู่ด้วยท่านบัดนี้เพิ่นก็เพราะว่าท่านเพิ่นก็มาจุงขึ้นรถไปเอาเมาไปเลยเนี่ยเมาไปหาหมอปะกลับมายังย่อยๆว่าจ่อยๆมาคือคนบ่ไข่บ่หนาวผีปอบนั่นแหละค่ะที่เขาสิงเพิ่นน่ะน่ะนอกเหนือจากที่เกิดขึ้นกับคนยังมีเหตุการณ์ลึกลับสนับสนุนความเชื่อว่าหมู่บ้านนี้กำลังถูกผีปอบคุกคามนั่นก็คือปรากฏการณ์เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในยามวิกาลท้าทายสายตาของสมาชิกในหมู่บ้านบางคนเห็นบางคนฝันในขณะที่ใครหลายคนมีโอกาสเผชิญหน้าด้วยตนเองเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนในหมู่บ้านจนกระทั่งแทบไม่มีใครกล้าออกนอกชายคาบ้านหลังตะวันตกดินเป็นแสงไปเลยนะครับแล้วก็ไปตกตกตะปูแล้วก็หายไปเลยนะลอยมาครับเป็นลูกไฟลอยมาเป็นลูกไฟลอยมาไฟกระพริบลอยมาแบบนี้ก็ซื้อหลายบ้านพอตอนตกกลางคืนมาก็มีบางบ้านก็สะพันแล้วก็ถ้าลุกขึ้นมาเหมือนกับเห็นอะไรอยู่ที่หน้าต่างมีผู้หญิงผมยาวออกเที่ยวแลบลิ้นอย่างเงี้ยตาแดงหลายคนอาจจะเห็นเกือบทุกปีแหละเห็นทุกปีมาเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วงนี้อาจจะรุนแรงหน่อยก็เลยไปเล่าให้คนเฒ่าคนแก่ฟังมาว่าบ้านเราคงจะเกิดอาเภษก็เลยให้ตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยไปหาหลวงพ่อเมื่อความหวาดกลัวคืบคลานเข้ามาครอบงำวิถีชีวิตชาวบ้านจึงมีมติเอกฉันท์
ให้ไปนิมนต์หลวงปู่เตี้ยธีระสัทโธแห่งวัดป่าไตรมิตรอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเดินทางข้ามจังหวัดมาทำพิธีที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยมีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันตระเตรียมข้าวของที่ใช้ในการประกอบพิธีและเดินทางมาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความหวังว่าผีปอบหรือวิญญาณร้ายที่เข้ามาล่าชีวิตของคนในหมู่บ้านจะถูกกำจัดหรือถูกทำลายไปจนหมดสิ้นจากดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกนำมาใช้ปราบผีสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของพิธีนี้ก็คือร่างทรงบ่แม่นสายกับจังเป็นกับจังซี่ล่ะเนาะบ่วงเจนเดมาเห็นมาหนาเถียดเลยบ่คือจักเสียหน่อยแต่ว่าคือหน้าที่ของร่างทรงในพิธีกรรมวันนี้ก็คือการพลีกายให้เหล่าวิญญาณร้ายที่ย่างกรายเข้ามาในหมู่บ้านเข้าสิงที่เหลือจะเป็นการเจรจาระหว่างพระกับผีชาวบ้านสงบเป็นพอดูดีเป็นสุขบ่ามันเห็นกันด้วยเนาะมามันเตียนพอดีแสงคักอยู่เตียนคักเติบอยู่ดิจะบอกเดี๋ยวนี่พอมาขายอีกสักนิดก็ขอมานี่ต้องรับพอพุ่งจุ้งอีกนิดส่งล่องแม่ผมให้เป็นต้นตัวอย่างจักบาทนี่บอกเอ้าส่งล่องแม่ผมกับส่งล่องแม่ผมส่งล่องแม่ผมเป็นตัวอย่างก็เลยแซมเปิ้ลเซมโตเนี่ยมาเลยตกลงเรื่องจันทร์เหรอส่วนหลังลงเรื่องจันทร์ปีนี้เด็กตกลงผมเห็นคนเขาคนว่าเห็นคนละนอกบ้านเนาะจะเป็นผีปอบหรือผีอะไรก็ตามได้ถูกขจัดปัดเป่าออกไปจากหมู่บ้านแล้วแต่ทว่าที่นี่ไม่ได้มีผีแค่ตัวเดียวอยากฟังเนี่ยอยากจะว่ามันแปลนไปกันแปลนแล้วก็สิสบายใจตัวเนาะจ้าไม่ได้เบิ่นเลยพ่อเอ้ยมีใจออกไปเบิ่นว่าไปเบิ่นไปให้เบิ่นได้เด้อมันได้บ่มีจังได๋รู้ได้จะไปหาต่อหาสักปานเอาต่อไปอยู่ในความสงบปักปดครับว่ามันพอดีบ่งามกูนำมาบัดรุ่นกูกลับขึ้นมานี่เมียนหมดหวานเนี่ยกูบ่ได้เมียนเด้กูกะกูกะสิปากก้อนี่เพิ่นลูกน้องคือดาไปสักหลังกูกะกูกะฟ้าวเข้ามาก่อนเลยดิกูกะจะกูกะปูไปเอาสาธุสาธุกันไปลูกหลานลูกค่ำลูกแก้วไปขึ้นไปบ้านไปเฮียนตัวเจ้าตาบกตกใจบาดนี้หลวงปู่มาขาดบาดขัดเป็นบารุ่นหลวงปู่ว่าจะได้ทีคอขาดไปก่อนซ่อนเลยพวกลาเอ้ยอ้าวไปพวกลาไปผู้เอาผ้าตัวนี้มามันรู้มันร้อยมากเลยตั้มๆเนี่ยเทียบไปใส่เสาไฟฟ้ากระชากเดี๋ยวนี้มันวนมวกบาดเอาตัวนี้ไปใส่ไม่เนี่ยตายข้าตายข้าเป็นยังมาขวนบาดขวนเรื่องที่เนาะไม่ต้นไม้ของไหนลูกที่ลูกหาเขาลุ่งดับต้องกลับไปสู่ต้นไม้เนี่ยเนมอนหันหน้าเพราะเป็นยังไม่ต้องเสน่ห์ยืนซื้อมาเจ้ายืนซื้อแล้วเขาไปท่าอากาศเอาเด็กไปแล้วขาลูกไปลูกไปฟันเอวเอวไล่จะกระเซินเอวพอหน้าแข็งนะหากการเจรจาระหว่างพระกับผีไม่เป็นผลดาบอาคมจะถูกนำมากำจัดผีร้ายในทันทีตัวยังไงเฮ้ยบอกเดินเท้าเช้าเช้าเนี่ยจะมีตาเป็นไงบอกรอดบอกรอดหลวงตู้สำหรับวิญญาณร้ายที่สิงร่างทรงในขณะนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น
ผีปอบเป็นเรื่องคาถาอย่างมากมันก็ยังได้เป็นเรื่องนั้นนะบางครั้งคือมันบังคนเอาตัดพ่อแก้ผีแก้ผีมักเจ้าครับครับพี่ให้แล้วลุกโอ้มันจะโผล่ใหญ่แต่ตัวนี้โอ้ยเนาะเจ็บปากเจ็บแดนสันบะเหงว่ามีเจ้าพี่จอมนอกหลวงปู่ผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวมากที่ยังติดสันมุนนะโมตัสสะปะกะวาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิอิอาอามามาคายะไปจ่อยมหาหลวงปู่จึงได้ลูกค้านี่ไปเรียนไฟมาหลายหม่องหลายบอนบ่เคยเห็นลูกค้าไว้ไหนเธอโอ้ลูกค้าซื้อได้ทุกเนี่ยยังเคยยังได้อย่ามาเพ่นพ่านเราแถวนี้โอ้เพราะว่าลูกค้าบ่ผู้เขาวัดฟังท่องลูกค้าเป็นกระสือเป็นปอบเป็นไพ่เป็นหยังเนี่ยลูกค้าว่ากันว่าผีปอบเกิดจากคนเล่นของหรือผู้ที่ร่ำเรียนคาถาอาคมทางไสยศาสตร์แต่ไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้จนในที่สุดคาถาอาคมทั้งหลายได้หันมาใส่ตัวจนต้องกลายเป็นผีปอบบ้วงผู้ขาเนี่ยเอาเส้นผมยามแม่แม่อ้าวลิมอนผู้เท่าจังกาหรือบ่เทียบด้วยเอ้ยรับใส่ต้นไม้เลยอ้าวจังกาเลยเออเอา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 พี่ออกไปใช้ได้เถอะพี่ออกไปใช้พี่พันบ้าใช้ขาเป็นประโยชน์หน่อยปากแข็งเนี่ยมันก็ร่อยก็ไม่ไหวจะหลงไปตะปูมาคุยกันหน่อยใช้พวกบาทคิ้วมาได้เดมอนตาเท่าลูกเพชรโอ้ยหลวงปู่อยากจะนอนเลยหลวงปู่มันยิ่งบ่ได้ผู้ค่ะอยากจะนอนเลยหลวงปู่แต่จากการพูดคุยกับวิญญาณร้ายผ่านร่างทรงในที่สุดก็พบว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ผีปอบผีร้ายทั้งหลายเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือมีการขุดทำลายไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มานานหลายชั่วอายุคนโอ้มาปวงมาเต็มมาเดือดร้อนมอดนี่ยังเขายังแดงอยู่มอดโตขึ้นตาแล้วเขาว่าเขาไปพุทธไปไทยไปไหนตอนตาปูแมนปะแมนผู้ข่าโอ้บ้านของพวกเรานี่มีบุคคลไปทำร้ายบ้านเรือนของเขาว่าไงมันมีต้นไม้ตั้งประมาณสักพันปีนี่แหละอยู่นอกบ้านอีกทีนึงนะครับก็มีรถแมคโครไปถอนไปขุดไปนี่แหละทางกรุงเทพเขาจะได้ไม้ไปทำเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้มะค่าวิถีความเชื่อบรรพชนไทยนอกจากไม้ใหญ่จะเป็นที่สถิตของเทพารักษ์หรือนางไม้แล้วยังเป็นที่อาศัยของวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสีทั้งหลายที่ตายโดยยังไม่หมดอายุไขภาพที่เรามักเห็นทั่วไปก็คือการกราบไหว้ไม้ใหญ่หรือผูกผ้าเจ็ดสีเพราะโบราณเชื่อว่าหากเราเคารพให้เกียรติกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งนั้นก็มักจะเป็นคุณแต่ไม้มะค่าที่ยืนต้นมานานนับร้อยปีที่ถูกทำลายหลายคนเชื่อว่าทำให้สิ่งที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ไม่พอใจจึงออกตามล่าฆ่าชีวิตคนมันศักดิ์สิทธิ์เนาะมันก็เกิดมาแต่หัวแล้วเกิดมาเห็นเลยต้นข้าต้นเนี่ยมานี่ผมจะกราบไหว้ตลอดให้มันตายเท่านี้เท่านี้ลงไปเลยให้มันเหลืออยู่บ้านพวกหลังให้มันเหลืออยู่ผู้เดียวนะครับผู้กาเออมันมึนก่อนที่ชาวบ้านจะล้มตายโดยเชื่อว่าผีสั่งฆ่านั้นว่ากันว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการตัดต้นมะค่าร้อยปีต้นนี้
ได้มีอันเป็นไปก่อนหน้านี้นานแล้วเขาไปแล้วไปแล้วเจ้าของผู้ซื้อไปกับไหลตายมันทั้งสองคนผีร้ายถูกกระจัดออกไปทีละตัวแต่กับสิ่งที่เชื่อว่าสิงสู่อยู่ในต้นมะค่านานนับร้อยปีจะถูกกำจัดออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยวิธีใดที่สำคัญมันจะยอมออกไปแต่โดยดีหรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ